เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกายแคสเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับวันนี้นะครับกลับมาแล้วกับการเที่ยวรอบโลกโดยใช้ Google Map หรือ Google Earth นะครับโดยใช้พิกัดของท่านผู้ชมที่ส่งกันมาในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจไปเจออะไรแปลกๆก็สามารถก๊อปพิกัดตรงนี้มาให้ผมได้นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมก๊อปพิกัดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถก๊อปทางลิงก์ด้านบนตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไปด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรนะครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูพิกัดแรกของสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณบาสนีน่านะครับบอกว่าพี่ครับมันคือเกาะกะโหลกไปดูหน่อยแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็กพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยเขาว่ามันเป็นเกาะกะโหลกนะครับท่านผู้ชมเราต้องใช้จินตนาการนิดนึงครับนี่ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เป็นปากครับตรงนี้เป็นลูกตาสองอันนะครับเออมันดูก็เหมือนเกาะกะโหลกเหมือนกันนะอาจจะเป็นเกาะในตำนานที่เขาตามหากันได้นะครับแต่มันเป็นเกาะที่ไม่ได้อยู่ในทะเลนะครับเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลสาบนะครับสามารถลงไปสำรวจได้ไหมไม่มีจุดให้เราลงเลยฮะอยากเห็นน้ำจริงๆว่าทะเลสาบนี้เป็นยังไงมีด้านบนนะครับขอดูเนื้อน้ำมันหน่อยว่ามันสีอะไรนะครับดูสิอ๋อเหมือนทะเลเลยครับเพราะมันคือทะเลสาบประมาณนั้นฮะท่านผู้ชมนี่นะครับมีนกมีอะไรด้วยครับเขาน่าจะทำประมงกันนะในนี้นะครับเฮ้ยด้านบนมีอะไรแปลกๆด้วยตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเหรอหรือว่ากองกวางหรืออะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นบ้านนะเพราะว่ามีประตูนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศเคนยานะครับเป็นเกาะเกาะหนึ่งของเคนยานะครับเคนยาก็จะอยู่ในนี่ครับเซาท์แอฟริกานะครับตรงนี้นี่นะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับซูมลงไปก็เป็นเกาะนะครับที่อยู่ใจกลางทะเลสาบในเคนยานะครับรูปร่างหน้าตาก็ถ้าเกิดจินตนาการดีมันก็พอจะเป็นกะโหลกได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาครับจะคุณ EPTV นะครับอีกแล้วนะฮะบอกว่าพี่ครับไม่น่าเชื่อว่าไทยมีที่สวยแบบในนิยายแบบนี้ด้วยให้ท่านพิกัดรับโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยในไทยมีที่ที่สวยขนาดนี้ด้วยนะครับที่นี่ก็คือเขาสามเกอร์นะครับเป็นเหมือนเป็นเขื่อนปะท่านผู้ชมตัวเนี้ยผมเคยมานะครับหาดูเขื่อนกันนี่เป็นเขื่อนนะครับที่นี่นะครับเขื่อนรัชประภานะครับนี่นะครับอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านผู้ชมผมขอดูหน้าเขื่อนก่อนนะครับขอดูหน่อยครับว่าหน้าตาเขื่อนเป็นยังไงเอาตรงนี้มันมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมมันมองไม่เห็นเขื่อนเหมือนจะบังอยู่นะครับตรงนี้เขาเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยลงมาก็สงสัยเลยแบบน่าจะเป็นแค่ความผิดพลาดของกล้องไม่น่ามีอะไรเขื่อนไม่มีจุดที่เราจะมองเห็นเขื่อนเหรอน่าจะตรงนี้น่าจะมองเห็นนะครับขอดูเขื่อนก่อนนี่ไหนทางไหนคือเขื่อนทางนั้นใช่ไหมนี่นะครับนี่คือน่าจะเป็นหน้าเขื่อนนะครับน่าจะเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับอยู่ในสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนี้นะครับโอ้โหกว้างใหญ่เหลือเกินและตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีจุดที่สวยงามมากมากนะครับเราลองกระโดดลงไปเลยไม่ได้หรือว่าจะต้องจุดนี้โอ้ว้าวท่านผู้ชมสวยงามอย่างกับเราอยู่แบบทะเลฝั่งอันดามันเลยไม่ใช่นะครับนี่อยู่สุราษฎร์นะครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนแบบอ่างเก็บน้ำมาท่านผู้ชมว้าวมีสันเดินทรายด้วยนะครับตรงนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเป็นแพอะไรสักอย่างเลยฮะโอ้สวยมากท่านผู้ชมเหมือนอยู่ในประเทศจีนเลยอ่ะแบบวิวทิวทัศน์อ่ะด้านบนแบบเทือกของเทือกเขาเออไม่น่าเชื่อเลยครับว่าในประเทศไทยมีพื้นที่อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วสวยฮะเหมือนอยู่แบบทะเลฝั่งอันดามันอะไรแบบนี้เลยฮะสวยสวยสวยว่าตรงนี้ก็มีต้นไม้ที่เคยเป็นป่าตรงนี้ก็เคยเป็นป่าทั้งหมดนะครับจนเขาสร้างเขื่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเคยเป็นอ่างเก็บน้ำไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณไทยนัท CHX2 นะครับบอกว่ามันคือดาวคานที่อยู่บนโลกครับแฮชแท็กส่งครั้งแรกครับแฮชแท็กอยากออกคลิปครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เนี่ยแล้วก็ไปดูกันเหมือนดาวคานเออหน้าตาแค่แบบโผล่มาก็เหมือนดาวคานเลยครับแต่มันอยู่บนโลกใช่ไหมมันอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่นี่คือฮาวายฮะฮาวายนะครับเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟเยอะมากๆเลยนะน่าจะมีทุกเกาะท่านผู้ชมเนี่ยเกาะของแบบมูเกาะฮาวายก็จะมีภูเขาไฟทุกเกาะเลยครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่เหมือนแบบดาวคานก็จะไม่แปลกนะครับดูพื้นผิวดิ
น่าจะเหมือนอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหจุดลงเยอะมากเขาจุดลงเยอะอะไรขนาดนั้นนะท่านผู้ชมต้องคงลงไปดูนะมันคืออะไรนะน่าจะเป็นภูเขาไฟแหละท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมอ๋อน่าตรงนี้นะจะเป็นกล้องดูดาวนะท่านผู้ชมเนี่ยกลมๆเนี่ยน่าจะเป็นไจโรสโคปดูดาวนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรแบบนี้นะครับพื้นที่แบบมันก็ดูเหมือนนอกโลกดีนะท่านผู้ชมดูดิมันดูข้างล่างมันดูแบบไม่เหมือนบนโลกเลยนะฮะดูพื้นดินอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตรงมีคนอยู่เยอะนี่แหละเราต้องไปหาจุดที่มันมีคนน้อยๆนะครับลองหาจุดที่มันมีคนน้อยๆก่อนอันนี้ได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะคู่มีแบบดาวธงดาวเทียมนะครับมุมนี้มันก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยฮะนะพื้นผิวมันเหมือนดาวคานจริงฮะสีเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องไปหาจุดที่มันมองเห็นยากๆก่อนตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างนะครับอนาคตอีกสัก50ปี100ปีนะครับดาวคานอาจจะมีวิวแบบนี้ก็ได้นะครับแบบที่โลกของเรานะครับก็คือแบบมีการวิจัยแบบนี้ตรงจุดที่มาร์กนี้เหมือนจริงนี่เราทำมุมนี้มุมนี้นะครับแล้วเราก็ใส่รถสำรวจดาวคานลงไปตรงนี้ปักนี่เห็นไหมเริ่มเหมือนยังแล้วก็ปรับสีให้แดงๆหน่อยเ มื่อดาวคานนะครับปรับสีเป็นแดงๆแบบฝุ่นๆหน่อยฮะนี่ดาวคานเลยฮะได้อยู่นะครับสำหรับพิกัดนี้เป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในฮาวายนะในหมู่เกาะฮาวายโอเคครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณซูรูซาลาล่านะครับบอกว่าพี่ครับไปตามพิกัดนี้แล้วจะเจอรถถังนอนครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันรถถังนอนคืออะไรลงไปดูนะครับตรงนี้ลงไปเลยรถถังนอนหรือเปล่ารถถังนอนรถถังนอนอยู่อย่างนี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ป่ะอ๋อรถถังน้องน่ารักป่ะปุกปิกเลยดูดิมี2ล้อครับไปดินครับรถถังนอนน่ะดูดิใครเป็นคนทำวะมันคืออะไรอะรถถังนอนเนี้ยมันมีความหมายอะไรอะอยากรู้ว่ารู้สึกตรงนี้มันจะมีป้ายอะไรอยู่สักอย่างครับแล้วก็มีรถถังอยู่นี่มันต้องมีความหมายแน่เลยเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำไว้เนี่ยรถถังนอนน่ะเฮ้ยเราย้อนเวลาได้ด้วยเราดูดิเราย้อนไปปีนี้ดิปีเก่าๆเฮ้ยอยู่มานานแล้วเนี่ยปี2008มีแล้วนะเนี่ยดูดิผ่านการเวลามานานมากๆเลยนะครับดูดิรถถังนอนนี่โอ้โหอยู่มาหลายเวอร์ชันนะฮะเริ่มพื้นสนิมแล้วอะนี่ดูดิอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยนะครับน่ารักนะครับเป็นมินิรถถังกระปุกกระปิกนะครับน่ารักมากครับเนี่ยข้างหลังมันมีเกี่ยวกับรถถังนะครับน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับแบบจุดอนุสรณ์เกี่ยวกับรถถังอะไรสักอย่างแน่ๆแต่อันนี้เขาทำมากระปุกกระปิกมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆพิกัดนี้นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะฮะอยู่ตรงส่วนนี้ของโลกเลยนะครับนี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับรถถังคันเล็กอยู่ตรงนี้รถถังน้อนนะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณอิสริยาเฮฮานะครับบอกว่าแมวกำลังต่อสู้กับมนุษย์ครับพี่มันกำลังจะวางแผนครอบครองโลกนะครับแล้วก็ให้เป็นลิงก์มานะครับเราเข้าลิงก์แล้วก็ไปดูกันเลยครับอะไรแมวครอบครองโลกต่อสู้เฮ้ยท่านผู้ชมแมวมันต่อสู้กับมนุษย์ดูมันกำลังแบบวางเลยอะแบบวางมวยกับมนุษย์เลยอะเฮ้ยเจ๋งวะทำไมน้องทำงั้นนะว่ามันบางอะอยากเห็นนะว่าคืออะไรอะก็เป็นเหมือนแบบครอบครัวเลยครับแล้วก็มีแมวกำลังเอาจริงๆแมวมันน่าจะแบบกำลังฝืนคอเหมือนจะไม่เคยโดนจุงอะไรอย่างนี้ป่ะแมวต่อสู้แมวกำลังแบบคัดขืนมนุษย์ครับที่เขายื้อเนี่ยตอนนี้แล้วนะนี่แมวกำลังต่อสู้เลยครับยื้อแบบเนาะแมววังมวยวะก็ว่าแมวกำลังคิดจะครอบครองโลกเลยครับน่าสนใจตลกอะแถวนี้เราไม่รู้นะครับว่าจ้าแมวตัวนี้เลยครับผลสุดท้ายแล้วมันสู้มนุษย์ได้หรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงอันนี้เราไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าแมวตัวนี้มันจะสู้มนุษย์ได้หรือเปล่าฮะแมววางมวยนะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครชื่นชอบรายการนี้นะครับก็สนับสนุนเราง่ายเพียงคนละ1ไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนเราแล้วนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะเพราะว่าคลิกเล็กๆของท่านผู้ชมนะครับมันเป็นกำลังใจให้เราได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเนี่ยประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย